การยอมรับภูมิปัญญาทางการเงินบทเรียนจากแนวทางการจัดการเงินของชาวจีนเมื่อตอนเด็กๆพ่อของฉันบอกฉันว่าฉันเป็นคนจีนหนึ่งใน8ส่วนเพราะญาติฝั่งพ่อฉันคิดว่าเป็นไปได้ยังไงที่ฉันเป็นคนจีนครอบครัวของเราไม่มีเงินและฉันก็ห่วยเรื่องคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามเมื่อละทิ้งความคิดที่ไร้สาระเหล่านี้ไปฉันก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมทางการเงินของคนเชื้อสายจีนที่ฉันพบเจออย่างใกล้ชิดมากขึ้นน่าสนใจที่ดูเหมือนว่าทุก,กอคน จะมีพรสวรรค์นในการจัดการการเงินโดยกำเนิดการสังเกตนี้จุดประกายความสนใจของฉันในห่วงจุย้ยเพราะฉันสงสัยว่าหลักปฏิบัติโบราณน,นี้เป็นความลับของความสำเร็จทางการเงินนอที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวจีนหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปความอยากรู้อยากเห็นของฉันได้พัฒนาไปสู่การสืบสาหาความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อฉันจะลึกลงไปมากขึ้นฉันก็พบว่าความสามารถทางการเงินที่มักเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีนนั้นไม่ใช่แค่การทำตาม,ตามแบบแผนเท่านั้น แต่ยังอย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมค่านิยมและบริบททางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายอีกด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันส่งเสริมวินัยทางการเงินและความเฉียบแหลมที่สังเกตได้ในชุมชนชาวจีนจํานวนมากซึ่งข้ามผ่านภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลายการสำรวจนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เข้าใจว่าทำไมคนจีนมักถูกมองว่าเก่งเรื่องเงินเท่านั้นแต่ยังให้บทเรียนอันมีค่าแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดการการเงินอีกด้วย หัวใจสำคัญของการจัดการเงินเขงชาวจีนคือระบบค่านิยมทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกซึ่งเน้นที่ความรอบคอบทางการเงินและการออมหลักการเหล่านี้มักถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กซึ่งช่วยส่งเสริมให้คนมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวมากกว่าความพึงพอใจในทันทีแนวทางนี้ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมด้วยคำสอนแบบดั้งเดิมที่สนับสนุนให้ใช้จ่ายตามฐานะและออมเงินอย่างขยันขันแข็งเพื่ออนาคต ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันชุมชนชาวจีนจำนวนมากต้องฝ่าฟันช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนและความยากลำบากทางเศรษฐกิจมาหลายชั่วอายุคนเมื่อพวกเขาอพยพไปยังต่างประเทศพวกเขาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเขาในทางลบประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการเงิน และความยืดหยุ่นปลูกฝังแนวทางที่รอบคอบในการจัดการเรื่องการเงินที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงการศึกษาความรู้ทางการเงินถือเป็นอีกหนึ่งราักฐานที่สำคัญมีการเน้นย้ำอย่างมากในการทำความเข้าใจและการจัดการการเงินภายในครอบครัวชาวจีนและระบบการศึกษาจำนวนมากการเน้นย้ำถึงความรู้และความตรหนักรู้ดังกล่าวช่วยให้บุคคลต่างๆสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการออมการลงทุนและการใช้จ่ายอย่างมีข้อมูล จิตวิญญาณของผู้ประกอบการเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นในชุมชนชาวจีนแรงผลักดันนี้ควบคู่ไปกับความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่คำนวนมาแล้วส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากมายและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความคิดแบบผู้ประกอบการของพวกเขาส่งเสริมนวัตกรรมความสามารถในการปรับตัวและแนวทางเชิงรุกในการเติบโตทางการเงินและการใช้ประโยชน์จากโอกาส นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้แล้วบทบาทของเครือข่ายชุมชนและครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ชุมชนชาวจีนมีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบทางการเงินร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแข็งแกร่งซึ่งสามารถให้ตาข่ายนิรภัยและแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจได้จากการสังเกตเหล่านี้มีบทเรียนสำคัญหลายประการที่สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อให้คนอื่นๆสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้น